โอเคครับนี่คือทฤษฎีดนตรีตอนที่3นะครับตอนนี้เราจะมาแกะเพลงกันนะครับโดยที่เอาทฤษฎีของตอนที่1และตอนที่2เนี่ยมาใช้ในการแกะเพลงนะครับซึ่งตอนนี้เราจะมาแกะในพวกทางคอร์ดกันก่อนนะครับหรือว่าคอร์ดโปรเกรสชันนะครับฟังเพลงอะไรมาเนี่ยเราจะแกะเพลงเหล่านี้ได้ยังไงนะโอเคครับเราย้อนกลับมาที่ตอนที่1นะมาดูตารางใครยังไม่รู้นะครับดูตอนที่1ก่อนนะครับนะตอนที่1ตอนที่ 1.5 ตอนที่2แป๊บเดียวนะครับเรียนไม่นานนะครับก็จะได้เข้าใจตอนที่3นะครับการแกะเพลงนี้ได้อย่างง่ายสูตรนะครับจริงๆก็เป็นโครงสร้างของคอร์ดเนี่ยแหละครับผมไอ้ตรงเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่าผมจะทำให้มันเข้าใจง่ายผมจะเรียกว่าสูตรละกันนะครับอย่างคอร์ดในสเกลเนี่ยมีอะไรบ้างคีย์ C นะครับตัวที่2จะเป็นไมเนอร์เสมอ3เป็นไมเนอร์เสมอคอร์ดที่6จะเป็นไมเนอร์และคอร์ดที่7จะเป็นดิมินิชคอร์ดที่2เป็น D minor นะครับ M เล็ก D minor 3 E minor 6 minor 7 diminish นี่คือคอร์ดใน key C นะครับและทั้งแถว2ทั้งแถว3ทั้งแถว6เป็นไมเนอร์อย่างนี้ทุกคีย์เลยง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมต้องพูดก่อนว่าจริงๆมันมีโครงสร้างของมันนะครับมันจะเป็นเรื่องของขั้นคู่ interval นะครับผมมันก็เรื่องของ tight add นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดอยากจะรู้นะครับอยากจะเข้าใจพวกเนี่ยมากขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะว่าคุณจะเข้าใจว่าโน้ตในคอร์ดเนี่ยมันมาได้ยังไงมันมาจากส่วนผสมของ2โน้ต3โน้ต4โน้ตอะไรเนี่ยผสมกันเมื่อคุณรู้โน้ตในคอร์ดเหล่านี้แล้วเนี่ยการเล่นจะขยายออกไปได้มากเลยนะครับจนไปถึงการ improvise รวมไปถึงการแกะเพลงนะครับผมความเข้าใจในดนตรีอะไรที่มากขึ้นแต่ตรงนี้เราออกกันแบบง่ายๆเนาะเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนครับเรามาใส่คอร์ดไมเนอร์ให้ครบเลยนะโอเคใครอยากทำเองลองทำครับตอนนี้โอเคเป็นตามนี้ไหมนะครับนะลองดูว่าทุกคนเนี่ยใส่คอร์ดลงไปเป็นตามนี้ไหมนะอย่างคีย์ C เนี่ยก็เป็นคอร์ด C คอร์ด D minor E minor F G A minor B diminished ซึ่งตรงเนี่ยถ้าจะจำได้ก็ต้องใช้งานบ่อยๆในสูตรการท่องจำอะไรเนี่ยผมได้ลองหลายประเภทแล้วแต่ก็สรุปได้ว่าถ้าใช้งานบ่อยๆเนี่ยจะจำได้มากกว่าโอเคคราวนี้เราลองมาแกะก่อนนะครับว่าเพลงนึงเนี่ยในคอร์ดที่เราเจอเนี่ยมันอยู่ในคีย์อะไรนะครับนะเป็นการฝึกเริ่มต้นก่อนมาอันนี้เป็นคอร์ดที่ผมทำในคอร์สนะครับอ่ะยังเพลงทำได้เพียงโอเคเรามาดูนะครับอินโทรมีคอร์ด D คอร์ด A คอร์ด E minor คอร์ด G คราวนี้เนี่ยคุณให้เอาคอร์ดเหล่านี้ลองมาหาว่ามันอยู่ในคีย์อะไรนะครับในช่วงแรกเราจะค่อยๆหานะครับทีละคีย์อย่างมันมีคอร์ด D เนี่ยแน่นอนคีย์ C บรรทัดแรกเนี่ยเราตัดออกไปเลยนะครับคอร์ด D จะมีตรงนี้ใส่สีส้มละกันคอร์ด D คอร์ด D คอร์ด D อ่ะถ้าสังเกตว่าคอร์ด D จะมีที่คีย์ G คีย์ D คีย์ A เพราะฉะนั้นในเพลงนี้น่าจะนะครับอยู่ใน3คีย์นี้แหละคราวนี้เรามาดูคอร์ดต่อไปมันมีคอร์ด A อีกนะครับคีย์ G ไม่มีคอร์ด A เลยคีย์ G บรรทัดนี้ไม่มีคอร์ด A เลยเพราะฉะนั้นเพลงนี้ไม่ใช่คีย์ G E minor คีย์ D มีไหมมีคีย์ A มีไหมไม่มีเป็นคอร์ด E เพราะฉะนั้นเพลงนี้จะอยู่ในคีย์ D ถูกต้องไหมเรามาเช็คกันคอร์ดในเพลงนี้มีอะไรบ้างนะครับมี D มี A มี A E minor G มี D มี A มี E minor แล้วก็ G คราวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะชัวร์แล้วนะครับว่าทำได้เพียงเนี่ยอยู่ในคีย์ D คราวนี้มันมีอยู่คอร์ดหนึ่งที่แปลงออกมานะครับก็คือคอร์ด C ถ้าสมมุติว่าคอร์ด C เนี่ยมันจะมีในคีย์ G แต่คีย์ G ก็ไม่ใช่เพราะมันมี A minor นะครับมันจะเป็นคีย์ C มั้ยมันก็ไม่ใช่นะครับผมให้เราดูที่นะครับจำนวนคอร์ดนะครับผมเนี่ยจำนวนคอร์ดเมนหลักๆของเพลงเนี่ยจะอยู่ในคีย์ D ซะส่วนมาก
นะครับในคอร์ด C เนี่ยอาจจะเป็นแบบเป็นคอร์ดนอกนะครับผมเป็นการแบบใช้โน้ตทำให้ดนตรีดูมีมิติมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราสรุปง่ายๆเนี่ยเพลงทำได้เพียงอยู่ในคีย์ D สมมุติว่าคุณแกะคอร์ดเพลงเนี่ยให้คุณหาคอร์ดแรกของมันให้ได้นะครับคอร์ดแรกของมันให้ได้ก็คือว่าอาจจะต้องแบบฟังแล้วก็ลองจูนหาหน่อยโอเคคราวนี้มาอีกเพลงหนึ่งจากนี้ไปนิรันดร์นะครับ G major 7 E minor 7 C B minor 7 A minor 7 D คีย์อะไรนะครับไอ้ G major 7เนี่ยเรามองเป็น G ได้เลยนะครับ G major เพลง The 7เนี่ยก็เป็นคอร์ดหนึ่งนะครับที่เป็นอยู่ในตระกูลของ G ธรรมดานะครับไม่มีตระกูล G ธรรมดานะครับชื่อเต็มของมันคือ G major นะ7เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มโน้ตนะครับตัวที่7นะมันจะมีโครงสร้างของมันนะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าอยากศึกษาตรงนั้นจะเป็นเรื่องดีมากเลย Triad นะครับ Tension Chord อะไรพวกนี้นะแต่เรามองเป็น G พอนะครับอ่ะ G มีที่คีย์อะไรบ้างมาหาฟาบโอเคคราวนี้มีโอกาสที่จะเป็น3คีย์นี้แล้วก็มีคีย์ C คีย์ G และคีย์ D นะครับคอร์ดต่อไปของเพลงนี้ก็คือ E minor นะครับโอ้มีทั้ง3คีย์เลยนะครับข้อต่อไปคอร์ด C คีย์ D ไม่ได้แล้วนะครับแต่ผมก็อาจจะยังไม่ได้ตัดคีย์ D ออกสักทีเดียวนะครับเพราะว่าอาจจะเหมือนเพลงแรกก็ได้ที่แบบมีคอร์ดแบบแค่เสริมเข้ามานะครับเราต้องดูชุดคอร์ดหลักๆเนี่ยมันอยู่ในคีย์อะไรนะครับอีกสักคอร์ดนึง B minor มีคีย์ G กับคีย์ D นะครับอันนี้เปอร์เซ็นต์สูงที่จะเป็นคีย์ G มากๆเลยนะครับคอร์ดต่อไป A minor แล้วก็ D A minor ปรับแล้วก็ D ถ้าอย่างเงี้ยเรามองกันง่ายๆเลยว่าเราตัดคีย์ C ออกไปเลยนะครับคอร์ดไม่ครบถ้วนนะครับถ้าดูจากปริมาณแล้วนะครับคอร์ดเนี่ยจะอยู่ในคีย์ G เยอะกว่านะครับอันนี้คือมองแบบง่ายๆนะจริงๆมันมีวิธีการเช็คอีกในเรื่องของสเกลอะไรพวกนี้แต่ถ้ามองกันแบบง่ายๆเรามองที่คีย์ G ก่อนนะครับอ่ะอันนี้เป็นวิธีการดูนะครับเพลงว่ามันอยู่ในคีย์อะไรนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องรู้คือเปิดเพลงมาเนี่ยหลายๆเพลงแล้วก็ลองหาดูว่าเฮ้ยเพลงนี้มันอยู่ในคีย์อะไรคราวนี้เราลองมาแกะเพลงกันนะครับอ่ะคราวนี้เราจะลองมาแกะเพลงกันนะครับในการแกะเพลงนี้ผมบอกเราต้องแกะคอร์ดนะครับผมนะเป็นพื้นฐานเนี่ยให้ได้ก่อนนะแกะคอร์ดเนี่ยเราจะแกะยังไงผมจะชอบมาแกะที่ท่อนร้องเลยนะครับเพราะมันหาเมโลดี้ในการร้องง่ายในการที่เราหาเมโลดี้ในการร้องเนี่ยก็สามารถช่วยในการหาคอร์ดได้นะครับยังไงนะท่อนแรกจะเป็นนานกว่าจะทำใจนะครับนานกว่าจะทำใจถ้าเกิดเป็นบ้านๆสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะต้องหาคอร์ดกันแบบทุกคอร์ดนา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 นะอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นการเดานะครับไม่รู้จบนะผมจะหาเมโลดี้ก่อนนะครับเอาแบบสัก2คำแรกก็ได้นานแบบอันนี้ต้องไปฟังเพลงนะแล้วก็นานนานานผมได้โน้ตตัว A มานะครับที่เส้นที่3ช่องที่2นะกว่าจะทำใจแบบไอ้กว่าจะทำใจนี่อาจจะงงใจก็ได้นานกว่าจะทำใจใจกลับมาโน้ตตัว A เหมือนเดิมกว่าจะเรียนรู้มี A กับ D เพราะฉะนั้นเรามาร์กก่อนว่า A กับ D เนี่ยอยู่ในสเกลอะไรบ้างนะครับนะเราจะใช้หน้าของตารางที่เป็นสเกลหรือหน้าของคอร์ดก็ได้นะสมมติว่าเนี่ยเราก็เอาดื้อๆกันเลยมี A กับ D นะครับโน้ต A กับโน้ต D 3มี A D ตรงไหนมาร์คให้หมดจะ A minor minor อะไรเอาให้หมดนะครับทำไปแบบคนไม่รู้อ่ะทำไปเลย A กับ D นะครับนะแต่ A sharp อะไรพวกนี้ไม่ต้องเนาะได้มาสองโน้ตนานกว่าจะทำใจกว่าจะเรียนรู้เสียงนี้มันเข้ากันเนี่ยมันจะมันนะครับแล้วเราก็เอมันมี A กับ D อันนี้ลอง A minor อ่ะคีย์ C ไปลองที่ A minor ไม่ใช่หรอนานโอ้ย
ไม่น่าใช่นะครับคอร์ดดีคอร์ดดีโอ้โหเนี่ยเฟี้ยวสุดเลยรู้สึกเข้าสุดเลยถ้าลองคอร์ด A มั้งผมว่าไม่ใช่ตอนนี้เปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นคอร์ดดีสูงมากนะครับ A minor ตัดออกไปเลยเพราะว่ายังแปลงเลยตะกี้เนาะไม่ใช่นะครับคอร์ด A ก็ไม่ใช่นะครับนะพวกการแกะเพลงพวกเนี้ยมันต้องใช้ประสบการณ์เรื่อยๆนะครับทำเรื่อยๆเนาะแล้วก็จะเริ่มชินนะครับนะแต่ช่วงแรกๆเนี่ยอันนี้ที่ผมสอนเนี่ยมันจะเป็นในแบบช่วงแรกๆที่แบบเราไม่รู้อะไรเลยจริงๆนะแล้วเราก็ลองต้องหาด้วยตัวเองเนี่ยอุ๊ยมันก็ต้องอย่างเงี้ยแหละนะครับนะแต่วิธีเนี่ยมันจะทำให้แบบเราหาคอร์ดได้เร็วในอนาคตมากนะครับอ่ะมี3คีย์ตอนนี้คอร์ดน่าจะอยู่ใน3คีย์นี่แหละคอร์ดต่อไปเนี่ยเราก็มาคาดเดานะครับใน3คีย์นี้นะคืออันนี้จริงอ่ะลองเทสดูเลยนะถ้าสมมุติว่าเราได้คอร์ดดีมาคอร์ดแรกแล้วเราเอาคีย์ G ก่อนนะแล้วเราคอร์ดดีท่อนต่อไปเนี่ยลองเล่นคอร์ด G ดูนะกว่าจะทำใจไม่ใช่ละ A minor เราตัดออกไปเลยลองเป็น D กับ B minor นะกว่าจะทำใจไม่ใช่นะแปลงๆดีกับ C นั้นกว่าจะทำใจดีไป E minor นั้นกว่าจะทำใจไม่ใช่เลยนะครับคีย์ G นะครับน่าจะหลุด F sharp diminished นี่ยิ่งไม่ต้องเล่นเลยเนี่ยมันไอ้พวก diminished เนี่ยค่อนข้างเป็นคอร์ดที่เป็นกรณีแบบเสียงพิเศษอะไรที่เราต้องเทสคราวนี้เรามาลองคีย์ D บ้างนั้น E minor เราตัด D ไป E minor เราตัดออกเลยอ่ะที่เรายังไม่เคยลองก็คือ D ไป F sharp minor นั้นกว่าจะทำใจโอ้โหตายแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาคอร์ดที่เราเทสแล้วเสียงไม่เข้ากันเนี่ยออกก่อนอันนี้พูดถึงคอร์ดที่2เนาะคอร์ดที่2เนี่ยเทสแล้วไม่ใช่นะครับนะF sharp minor เอาออก G เอาออก G เอาออกเลยนะ G ไม่ต้องเทสเพราะว่าเทสแล้วลองเหลือคอร์ด A นะกว่าจะทำใจโอ้โหเนี่ยแหละเนี่ยแหละกว่าจะเรียนเราได้คอร์ด A ผมมองว่าเป็นคอร์ด A คราวนี้มาดูเพลงจริงๆว่า A จริงไหมA จริงด้วยเราได้คอร์ด A นะครับตอนนี้อย่าเพิ่งดูสปอยนะอย่าเพิ่งดูสปอยนะครับผมใช้สีให้มันหน่อยสีชมพูแล้วกันนะครับใช้สีชมพูนะในเพลงนี้คอร์ดที่เราค้นพบคราวนี้คอร์ดต่อไปเนี่ยเราอาจจะต้องลบสีแดงออกก่อนนะครับเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่จะอยู่ในมันอาจจะเป็นคอร์ดในพวกนี้ได้นะหาไปทีละคอร์ดนะครับในช่วงแรกการแกะเพลงเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่พอแบบค่อยๆปรับค่อยๆจูนไปเรื่อยๆเนี่ยแบบแทบไม่ต้องมานั่งหาอะไรพวกนี้เลยนะครับนะย้ำอีกทีนึงตรงนี้ก็ยังเป็นโครงสร้างนะครับที่ทุกคนควรจะรู้โอเคเราก็หาเนี่ยเวลาที่เราหาคอร์ดเนี่ยเราก็ไม่ต้องหาคอร์ดที่เกิน3คีย์นี้เลยมันอยู่ในคีย์ G คีย์ D หรือคีย์ A เนี่ยอยู่แถวๆนี้แน่ๆนะครับผมนะอันนี้สมมุติว่าเรายังไม่รู้นะว่ามันคือคีย์อะไรกว่าจะเรียนรู้คราวนี้เรียนรู้เราก็มาไล่หามันเดิมG ไหมรู้มันเป็นอย่างไรเอ้ยมีเขาถ้าเป็น A minor รู้มันเป็นโอ้ B minor รู้มันเป็น C รู้มันเป็นไม่ใช่รู้มันเป็นเอ้ยมี G กับ E minor เนี่ยที่มีเขาไว้อยู่นะเอาสีส้มนะครับมาไว้ก่อน F sharp diminished เราตัดออกเลยนะ E minor เนี่ยมีเขาอยู่เหลืออะไรบ้างที่ยังไม่เทส F sharp minorนั้นดีทำใจกว่าจะเรียนรู้มันตัดออกขอจีนึงกว่าจะเรียนรู้รู้มันเป็นอย่างไรรู้มันเป็นอย่างไร E minor มีเขาที่ดีกว่านะครับมาลอง
คอร์ด E บ้างเราจะเรียนรู้ไปนู่นเลยนะครับไม่ใช่ละคันนี้เป็น E minor กับ G นะนะ E minor คอร์ดที่3น่าจะเป็น E minor กับ G มันเป็นอย่างไรเมื่อเวลาที่เราเทียบแต่เราอาจจะไปเทียบกับเพลงนะครับซึ่งในช่วงแรกผมต้องบอกก่อนว่าช่วงแรกหูของมือใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยแบบอาจจะยังแบบจับอะไรได้แม่นยำ 100% เนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะครับผมนะมันจะต้องฝึกกันเรื่อยๆนะครับแต่ให้ลองพยายามก่อนแบบคาดเดามาสัก4คอร์ดแรกเนี่ยของท่อนร้องแรกนะครับผมเอามาก่อนแล้วเราไปดูสปอยก็ไปดูเฉลยเลยว่าไอสิ่งที่เราคาดเดาเนี่ยถูกผิดนะครับทำอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆการแกะคอร์ดเนี่ยจะแม่นขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะวนๆอยู่ในคีย์ที่เราหาเนี่ยประเด็นคือเราต้องหาสักคอร์ดแรก2คอร์ดแรกมาให้ได้ก่อนนะครับแล้วตัวเลือกเนี่ยมันจะถูกบีบเข้ามาแล้วมันก็จะง่ายขึ้นเยอะนะครับแต่ผมอะให้ฟีลของ E minor มากกว่ารู้มันเป็นอย่างไรเมื่อไปเทียบกับเพลงแล้วเนี่ยมันจะเหมือนเพลงมากกว่าแล้วบอกบางคนพี่มันเขาไม่ได้ตีคอร์ดตรงเนี้ยเขาตีคอร์ดตรงอื่นน่ะแต่สำคัญคือฟิลเพี้ยนหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันแบบมันไม่เพี้ยนเนี่ยเวลาที่ร้องและเล่นออกมามันไม่เพี้ยนเนี่ยมันก็พอโอเคแล้วนะครับผมนะมันอาจจะไม่ได้มีใครแบบแกะคอร์ดได้แบบ 100% เสมอไปนะครับผมนะสำคัญคือเราแบบหาคีย์มันให้ได้นะครับเพราะมันมีบางท่อนมาเมโลดี้ที่ใช้แบบคอร์ดอื่นในคีย์นั้นแทนได้เราลองมาหาคอร์ดที่4กันอันนี้ผมขอเป็น E minor นะนานกว่าจะทำใจคอร์ดที่3เป็น E minor รู้มันเป็นอย่างไรนะโอเคคราวนี้แล้วก็มาเทสเหมือนเดิมเลยนะครับทีละคอร์ดของทั้ง3คีย์อันนี้เราได้ E minor ละเดี๋ยวนะถ้าเราได้ E minor เนี่ยคีย์ A เราตัดออกไปเลยก็ได้นะครับนะคิดว่าคงไม่มีเนี่ยเพราะว่าคีย์ A เนี่ยมันจะเป็นคอร์ด E มันไม่มี E minor นะตรงนี้ทำ4ให้ดูนะครับคราวนี้มาล้นจนเหลือ2คีย์ละเราก็ใช้คอร์ดใน2คีย์เนี่ยในการหาต่อนะครับนานกว่าจะทำใจกว่าจะรู้มันเป็นอย่างไร G ไหมรักโหด G ค่อนข้างโผล่มาปึ๊กเลยน่าจะใช่เลย A minor ใช่ไหมรักของเธอรักของเธอ4ไม่หาย F sharp ไม่นะรักของเธอ G รักของเธอโห G เนี่ยของ G แน่นอนนะครับคราวนี้เราได้4คอร์ดในท่อนแรกแหละเอ้ยนี่เจ้านี่ลืมเปลี่ยนสีให้มันคอร์ดจะค่อนข้างแบบวนๆอะไรอยู่แถวๆนี้แหละครับนะยกเว้นแบบท่อนอื่นที่มันมีแบบเมโลดี้เปลี่ยนนะครับแบบท่อนที่แบบพรีฮุกอะไรเงี้ยอาจจะมีการแบบเปลี่ยนคอร์ดนะครับบางทีท่อนฮุกเนี่ยอาจจะเป็นแบบคอร์ดที่คล้ายๆท่อนร้องนะครับแต่อาจจะสลับอะไรนี้บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับอย่างถ้าเราแบบลองเอาชุดคอร์ดเดิมเนี่ยมาลองเล่นท่อนฮุกหมดเวลาแล้วดีไปโอ้โหแค่ไปด้วยกันเหลือในใจอะไรประมาณนี้นะครับอันเนี้ยคือว่าต้องใช้การฟังจูนไปเรื่อยๆนะครับผมช่วงแรกเนี่ยมึนรับรองมึนนะครับนิดนึงนะก็คือแกะคอร์ดมาแล้วก็ดูเฉลยเลยนะครับผมอ๋อแล้วเราก็จะอ๋อเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับที่ผมบอกว่าอย่างเพลงเนี้ยอยู่ในคีย์ดีใช่ไหมแต่ว่าผมยังให้คีย์จีอ่ะผมยังมาร์กไว้ที่คีย์จีอยู่นะครับเพราะว่าท่อนร้องที่เป็นเพราะมันมีคอร์ด C ผสมเข้ามาคอร์ดหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกเพลงเนี้ยคอร์ด C เนี่ยมันเหมือนแบบมันอยู่นอกคีย์นะครับอะไรประมาณนี้นะก็คือแบบเฮ้ยลองหาคอร์ดที่มันอยู่รอบๆเนี่ยที่เราได้คาดเดาคีย์ไว้3คีย์ตอนแรกเนี่ยลองเก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อมันจะมีแบบเสียงที่มันแปลงออกไปเสียงที่มันจะคอร์ดทำนองที่มันจะรู้สึกลอยๆแล้วก็เราหาคอร์ดในคีย์นั้นไม่ได้สักทีเนี่ยไอคอร์ดปริศนานั้นอาจจะอยู่ในคีย์รอบๆซึ่งเราจะใช้3คีย์หลักนะครับG D A เนี่ยในการมาช่วยหาไม่ต้องไปหาคอร์ดแบบมันอยู่คีย์ไหนวะลองมันทุกคอร์ดอะไรเงี้ยไม่จำเป็นนะครับเนี่ยโอเคครับนี่คือการแกะเพลงแบบคร่าวๆนะครับก็คือหาคอร์ดก่อนซึ่งขอย้ำอีกทีนึงนะครับช่วงแรกมันยากครับ
มันยากจริงๆผมยังยากเลยตอนแรกนะครับสำคัญคือเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของสเกลการรู้ว่าโน้ตบนคอร์ดที่ไหนนะครับเหมือนที่เราหาเมโลดี้เราไม่ต้องไปหาตรงต้นลึกๆก็ได้นะหาต้นคอร์เนี่ยเดี๋ยวมันจะอยู่โน้ตใดโน้ตหนึ่งแน่นอนนะครับมันต้องอยู่ตรงใดตรงหนึ่งนะครับของช่วงต้นคอร์เนี่ยนะครับยกเว้นแต่เพลงที่ร้องสูงมากๆอาจจะอยู่กลางๆนะครับนะโดยส่วนใหญ่ไม่ไปไกลตรงนี้นะครับสิ่งที่จะทำให้เราเหนื่อยก็คือในเรื่องของการหานะครับโอเคถ้าเกิดหาเดาผิดเดาถูกเนี่ยไม่เป็นไรเราก็ต้องแบบอดทนนิดนึงนะครับลองหาโน้ตลองหาคอร์ดแล้วคาดเดามันอยู่ในคีย์ไหนนะครับผมก็มาร์กอย่างที่ผมทำไว้ก็ได้ถ้าใครสงสัยอะไรยังไงนะครับก็คอมเมนต์นะครับถามเข้ามาได้นะครับใครที่พอรู้อยู่แล้วนะครับก็ช่วยผมตอบได้นะครับนะช่วยๆกันได้นะครับเล่นกีตาร์ให้เป็นให้ได้ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ดูตอนต่อๆไปนะครับคิดว่าทฤษฎีดนตรีเนี่ยน่าจะมีตอนต่อไปนะครับผมก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ